true for the Caves and Cliffs update as well. So you will be able to update your world both to the summer update and to the whole day update, and there should be no problems. And I mean, this is super important for me as well. I think my world is more than 10 years old, and I will get so upset if I couldn't play on it. So yeah, definitely, you will be able to play on your old worlds, and you will be able to continue to play on them for many, many more years. จากการประกาศของผู้พัฒนาเกม Minecraft ค่ะทำให้เราทราบว่า Minecraft แพทหน้าเนี้ย 1.17 จะมาใน2ช่วงเนาะก็คือเดือนมิถุนาค่ะแล้วก็เดือนธันวาทีนี้ผู้พัฒนายืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเวิลด์ที่ถูกสร้างมาก่อนหน้าที่จะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ 1.17 ค่ะสามารถที่จะเล่นไปต่อได้เพราะว่ามันมีข่าวลือหนาหูใช่ไหมว่าเวิลด์ที่สร้างมาก่อน 1.17 ค่ะก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเจเนเรตโลกหรือว่าระบบความสูงความลึกเนี่ยจะไม่สามารถเอาไปเล่นใน Minecraft 1.17 ได้แต่ทีนี้ผู้พัฒนายืนยันเรียบร้อยว่าสามารถเอาไปเล่นได้นะมีผู้พัฒนาคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าแอกเนสได้สร้างเวิลด์ของเธอมาแล้ว10กว่าปีเธอก็อยากจะให้เวิลด์ของเธอค่ะได้ไปต่อนั่นเองอารมณ์ง่ายเกม Minecraft เป็นเกมที่ผู้พัฒนาก็เล่นด้วยค่ะก็เลยแบบไม่อยากจะดิ้งเวิลด์ไปใช่ไหมมิวก็เลยกลับมาเล่นมิวเวิลด์เพราะเรามั่นใจแล้วว่าเวิลด์เราได้ไปต่อแน่นอนเนาะโอเคโอเคก็กลับมากันแล้วค่ะกับมิวเวิลด์มาเล่นกันต่อเลยห่างหายจากการเล่นมิวเวิลด์ไปประมาณ1เดือนเนาะเต็มๆเลยค่ะก็ต้องมานั่งระลึกกันนิดหนึ่งเนาะว่าเราทำอะไรไปบ้างละมีชาวบ้านแล้วก็ฟาร์มโอเคระบบการแลกของโอ้ที่อยากทำคืออยากจะพัฒนาระบบการแลกของใหม่ใช่ไหมระบบการแลกของยังไม่เป็นระเบียบต้องพัฒนามันมากกว่านี้นี่คือโหมดสร้างสรรค์ค่ะที่เราได้ออกแบบไว้นานแล้วก่อนที่เราจะแบบห่างหายจาก Minecraft ไป1เดือนเนาะมันเป็นระบบการคัดแยกชาวบ้านค่ะที่มีทั้งระบบฆ่าแล้วระบบช่วยเหลือชาวบ้านไปในตัวว่าจะทำยังไงให้มันเป็นระบบการคัดแยกชาวบ้านที่สะดวกเนาะก็นี่เลยตรงนี้เลยค่ะสมมุติมีชาวบ้านไหลตามน้ำมาใช่ไหมตกลงไปในระบบคัดแยกชาวบ้านลงไปเราดันค่ะสมมุติว่าเราเป็นน้ำเขาก็จะถูกจับไว้ในนี้เรียบร้อยแต่สมมุติถ้าเป็นชาวบ้านที่เราไม่ต้องการก็ต้องฆ่าทิ้งใช่ไหมก็นี่ค่ะเป็นระบบการฆ่าข้างล่างนู้นออกแบบให้เป็นกองไฟทีนี้มันจะฆ่าทิ้งแล้วมันดียังไงนี่ไงนี่ปุ๊บนี่ค่ะเห็นไหมเป็นระบบที่สามารถเซฟชาวบ้านได้ด้วยนั่นก็คือถ้าอยู่ดีๆค่ะเพิ่มเปิดฝานี่ใช่ไหมชาวบ้านตกลงมาในกองไฟเอ้ยแต่นั่นคือชาวบ้านที่แบบดีมากขายของราคาถูกมากก็สามารถที่จะใช้สวิตช์ที่อยู่ตรงนี้ค่ะเซฟชีวิตชาวบ้านได้เป็นทั้งรถแอมบูเลนต์ค่ะรถช่วยชีวิตแล้วก็เป็นทั้งเพชรฆาตไปในตัวเป็นชาวบ้านที่เราไม่ต้องการตายค่ะแน่นอนแต่ถ้าเป็นชาวบ้านที่เราต้องการเราก็เก็บไว้แต่เอ๊ะเพิ่มปอสวิตปุ๊บชาวบ้านว่างวันนี้ไอ้นี่เห็นวะสามารถเซฟชีวิตชาวบ้านไว้ได้เพอร์เฟคค่ะก็ต้องเอาไฟสีฟ้าไปใช้แหละจริงวะขอรองเท้าหน่อยอะมาจะเข้าไปในเนเธอร์มันก็ต้องของทองสินะอย่าลืมค่ะ1ปิ้นแอนด์สตีลไปด้วยเผื่อเกิดเหตุไม่คาดฝันไปไปแถวไหนมีตัวแซนบ้างเอ่ยนี่เธอควอตต้องออกไปไหมเนี่ยนิดหนึ่งค่ะโอ้นิ่มมากเฮ้ยแต่เราจำได้ต่อให้ไม่ได้เล่นมันมาแค่1เดือนเราก็ยังจำได้ค่ะว่าต้องไปทางไหนความจริงคือนี่ค่ะทำสัญลักษณ์ไว้หมดแล้ว เอ้ยยังไงก็วิ่งได้ลงมาทางนี้อ๋อนี่ไงอู้จำได้หมดแล้วจริงตอแหลค่ะลืมไปหมดแล้วแหละความจริงนะนี่ค่ะสิ่งที่เรามาหาคือเจ้าสิ่งนี้แหละนี่ตัวแซนขุดด้วยพลั่วมันถึงจะได้คำเตือนห้ามยืนบนมันเด็ดขาดให้ยืนบนบล็อกอะไรก็ได้ค่ะที่ไม่ใช่ตัวมันเดี๋ยวมันจะร่วงไปกลางยืนบนบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็ไถเลยได้มา1กองแล้วพอแล้วค่ะมาเอาแค่นี้แหละไม่ว่ายังไงนะมิวก็ไม่ชอบเนเธอร์ค่ะ
มันมืดมันทึบมันรู้สึกอึดอัดอะไม่น่าอยู่สักนิดเลยค่อนข้างรู้สึกอึมครึมค่ะแล้วมันแบบมันทึบอะมันอึดอัดอะประมาณนั้นเลยค่ะมันเหมือนอาศัยอยู่ในถ้ำเนาะใช่ไหมมันไม่ปลอดโปร่งไม่โล่งสบายบอกที่เป็นทองไม่สนไม่แคร์ไม่ได้อยากได้เอ๊นายเราจำนายได้เราจำได้ว่าสมัยก่อนนายทำเราไว้เยอะอุ้ยรัวรัวค่ะสำคัญนะเอาไว้ทำวงจรคือเราไม่ได้พูดถึงเอเทอร์คอร์เพื่อเอาไปทำของตกแต่งอะไรอย่างนี้เลยนะคะวงจรล้วนๆไม้หมดบ้านไม่ได้ตัดไม้ไว้เลยผ่านไปเป็นเดือนแล้วไม่มีไม้ใช้เอ้ยนิดหนึ่งค่ะถ้าเป็น Minecraft Mod Pack อ่ะมันจะมีมอดหนึ่งที่เรียกว่า All Equation เนี่ยกดครั้งเดียวไม้ตัดยกแผงแต่ตอนนี้เราอยู่ใน Minecraft ธรรมดาก็ต้องตัดทีละบล็อกนี่แหละมันเป็นความรู้สึกที่หาไม่ได้ใน Minecraft Mod Pack อ่ะถ้าเป็น Mod Pack เราไม่นั่งตัดธรรมดาอย่างนี้หรอกแล้วถ้าเราต้องการไม้เพลงล่ะก็คราฟเลยค่ะถ้าเป็น Minecraft Mod Pack นะต้องมีเลื่อยกําลังจะพูดเลยว่ามันต่างกันแบบคนละอย่างเลยเนาะไปแล้วก็นี่ไฟสีฟ้าอ่ะได้มาละไฟมี2สีใช่มั้ยก็คือไฟสีแดงค่ะแล้วก็ไฟสีฟ้ามันต่างกันยังไงคะไฟสีฟ้าค่ะดาเมจแรงกว่าเจ้าตัวเนี้ยดาเมจ1หน่วยค่ะส่วนเจ้าตัวเนี้ยดาเมจ2หน่วยแต่ก็นะไม่รู้สึกอะไรอ่ะก็คนมันเนเธอร์ไลท์ไปแล้วนี่ค่ะดาเมจ2หน่วยไฟสีฟ้าเหรออ้าเจ็บจังอะไรอย่างเงี้ยเนเธอร์ไลท์ขนาดนี้แล้วใช่ป่ะไม่เจ็บเท่าไหร่หรอกค่ะนานี่มายังไงกันเนี่ยโอ้ไม่ได้ปิดประตูเอ้ยแต่ก็น่ารักดีแค่นั้นแหละไม่เอาไว้ไงหวัดดีนายสองทีตายแน่นอนเฮ้ยดอกสตริงโอ้ห้าเลยเหรอห้าเลยค่ะกระจกใช่ไหมเว้นสองค่ะแล้วก็วางเลยทำทีละหลายและแถวพร้อมกันสุดทางตรงนี้ค่ะก็ปูพื้นต่อเลยแน่นอนยาวไว้ก่อนยาวจนถึงภูเขาแล้วน่าจะพอแล้วมั้งคะแค่นี้แหละโอเคเลือกใช้เป็นแซนด์สโตนสแลบเนาะเพื่อความสวยงามค่ะมันละเอียดนุ่มกว่าเดิมค่ะละมุนปึ๊ดยาวๆได้พื้นที่มาแล้วท้องสกุลแม่สอง2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2มันมีขาว2แบบนะคะขาวใสขาวขุ่นใสขุ่นใสขุ่นทิศขวาวางเป็นกระจกอย่างนี้ค่ะเนาะแล้วก็กระจกด้านหลังตามด้วยทิศวายฮุกทั้ง2ฝั่งเชื่อมกันด้วยสตริงค่ะเหนือทิศวายฮุกด้านในสุดเราก็จะวางเป็นกระจกกั้นไว้ไม่ให้เจ้าชาวบ้านเนี่ยสามารถหลุดออกมาด้านนอกได้นั่นเองจะเห็นว่ามันมีกระจกน้อยๆค่ะคอยกั้นไว้อยู่ตรงนั้นโอเคทีนี้เราท่องสุขุนแม่หนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งตามด้วยหนึ่งไม่มีอะไรนอกจากหนึ่งต่อด้วยหนึ่งอันนี้คือสร้างทีเป็นโรงงานเลยไม่สร้างทีละหนึ่งค่ะสร้างทีละเป็น20แล้วก็กระจกค่ะเหนือที่ไวฮุกกั้นไว้เลยเห็นไหมพอวางที่ไวฮุกก่อนแล้ววางกระจกอ่ะมันก็ง่ายกลางคืนมาเยือนละเริ่มมืดแล้วเร่งหน่อยเร็วเสร็จเรียบร้อยค่ะต้องไปเอาท็อตก่อนเอ็นเดอร์แมนมานี่หน่อยเราต้องการเอ็นเดอร์เพลขอบใจที่มาวิ่งมาตายถึงที่วายยิ่งกับแก๊ปก็แก๊ปเอ็นเดอร์แมนนั่นแหละเรียกปุ๊บถึงปั๊บไม่ต้องรออ๋อแหมเฮ้ยเขียวในพงหญ้าสองทีตายเออเอ็นเดอร์แมนขอเรียกแกร็บหน่อยโทรปุ๊บอุ้ยถึงดันดีเดลิเวอรี่เร็วดันใจมานี่สินายอุ้ยเดลิเวอรี่ไวมากเลยค่ะเรียกปุ๊บมาทันทีสั่งของถึงเร็วเรียกมาให้ขับรถให้ก็มาไวนั่นแหละกลางค่ำกลางคืนแล้วตัดไม้สีฮารออะไรงานนอกรอบไม่มีอะไรทำกั
การก่อสร้างเดี๋ยวค่อยไปทำพรุ่งนี้มันมีงานหนึ่งนะเหมาะมากเลยอะที่ต้องทำตอนคืนงานการกระจายท็อตทำกลางวันไม่ได้อะเดี๋ยวมันจะมองไม่ออกตรงไหนมืดนี่กลางคืนเหมาะค่ะไม่ต้องสนใจอะไรมอนเตอร์วิ่งเข้าไปปักท็อตเข้าไปมอนเตอร์จะวิ่งมาหาเราไม่สนไม่แคร์ทำเป็นมองไม่เห็นยิงเราไม่โดนหรอกนายท่านหน้าไปเรียนมาใหม่โอ้สไปเดอร์นิดหนึ่งสินายยึบนี่ จุกหลบซอมบี้ง่ายมากมูฟเมนต์สปีดของเพลเยอร์ค่ะมันเร็วกว่ามอนเตอร์อยู่แล้วยกเว้นอินเดอร์แมนนะไอ้นั่นวิ่งไวจริงยึบนี่ยิงเดี๋ยวนะยิงโดนกันเองอย่างนี้ก็เปิดสงครามกันสิ เอ้ยนั่นไงใส่กระจกแล้วก็ที่ไวฮุกเช่นเดียวกัน1ที่ไวฮุกอ่ะมันทำงานเองไม่ได้มันต้องมีคู่ค่ะโครงสร้างอย่างยาวเฟ้ยทีนี้ก็เหลือตัว L ใช่แหละนี่ไงค่ะนี่โค้งแบบนี้ค่ะหัวลูกศรเรียกว่าตัว L แบบ L สั้นก็ได้นะกั้นไว้คุณผู้ชมอาจจะถามว่าทำไมเราถึงชอบทำอะไรที่มันเป็นแมสซีฟหรือว่าใหญ่ๆเยอะๆไว้ก่อนใช่ไหมคะทำไมไม่ทำแบบมินิมอลก็เพราะว่าถ้าเราทำแบบมินิมอลค่ะเราก็ต้องมาหาสิ่งนั้นหรือว่าทำสิ่งนั้นเรื่อยๆมันไม่พอใช้แต่ถ้าเราทำเป็นแบบแมสซีฟแบบใหญ่อลังการไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเราทำครั้งเดียวค่ะมันก็เหนื่อยครั้งเดียวมันก็จบไงใช่ไหมอุ้ยจิ๋มหายทำพลาดค่ะคือด้านหลังอ่ะมันจะต้องเป็นบล็อกอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระจกเรสโตนรีพีเตอร์ไม่ดับค่ะเพราะมันเป็นกระจกไงมันกระแสไฟมันจ่ายไม่ทะลุอ่ะแต่ถ้าเป็นบล็อกธรรมดานี่เรสโตนรีพีเตอร์ดับค่ะโอเคได้รู้แล้ววางผิดแก้ใหม่เลยค่ะด้านหลังที่เป็นแผงจอนอ่ะต้องไม่ใช่กระจกลืมเช็คก่อนเลยผ่านไปอีกหนึ่งขั้นตอนแล้วโอเคดูเป็นรูปร่างรูปทรงขึ้นมาแล้วตามด้วยเรสโตนรีพีเตอร์ค่ะแล้วก็เรสโตนท็อตวางบล็อกอะไรก็ได้ยกเว้นบล็อกกระจกนะเหนือเรสโตนท็อตกำลังจะเริ่มในส่วนของวงจรจัดไปค่ะเมื่อมีการตรวจจับที่ที่วายฮุกส่งกระแสไฟมายังเรสโตนท็อตแล้วก็จ่ายกระแสไฟต่อไปที่เรสโตนรีพีเตอร์จากนั้นก็ส่งไปที่ฮอปเปอร์ส่งไปที่ฮอปเปอร์ที่ไหนล่ะส่งไปที่แท็บดอค่ะมันก็กลายเป็นวงจรง่ายๆ easy farm easy คัดแยก easy kill เราจะเป็นทั้งหมอแล้วก็เพชฌฆาตไปในตัวสวยงามเลยนะคะเนี่ยมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งนะในการวางวงจรยาวๆอ่ะเพราะมันก็สวยค่ะเหนือที่ไวฮุกวางเป็นบล็อกทึบมาเลยนี่เราเลือกเป็นคัตสโตนค่ะคัตแซนสโตนขอเช็คหน้าตาอีกครั้งนึงนี่แถวอย่างยาวเฟ้ยเลยทีนี้ก็แท็บดอค่ะเห็นปะมีกระแสไฟจ่ายกลายเป็นประตูที่เปิดมันมีพลังงานอยู่นั่นเองเปิดไว้พร้อมรอชาวบ้านตกตุ๊บลงมาแล้วก็ปิดออโต้ขุดบล็อกค่ะลงไป2บล็อก1 2โอเคแล้วก็วางแคมป์ไฟไปเลยนี่ตกลงไปโดนดาเมจถึงตายแน่นอนแท็บดอยค่ะคือเราไม่สามารถที่จะใช้เป็นแท็บไม้ธรรมดาได้เนาะเพราะว่าบางทีเราอาจจะเผลอเปิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นไปได้โอ้ถ้าอยากให้ง่ายต้องวิธีนี้ค่ะนี่เนี่ยง่ายที่สุดละจื้อทีเดียวรู้เรื่องข้อมือเรามันยาวแบบประมาณ4บล็อกเนาะ 3-4 บล็อกพอดีค่ะจื้อเนี่ยรู้เรื่องเลยนี่เลยค่ะเห็นปะจัดไฟมีทางโล่งแต่ว่ามันสปีดไม่ได้อะนั่นอะไรคะนั่นพื้นที่แบบนี้ที่แบบยกสูงก็ดีนะเห็นกองไฟแบบชัดเจนมากเลยค่ะเพราะความสวยเป็นเหตุค่ะไฟสีฟ้าสวยๆอ่ะเนาะให้มันดูดีกันไปข้างหนึ่งเลยแล้วกันยกพื้นสูงขึ้นมาทันทีอารมณ์แบบหนีน้ำท่วมโชว์ไฟสีฟ้าไงซิงเกิลเจอร์เวอร์ชันนี้เหลืออีกไม่กี่ขั้นตอนเลยค่ะข้างไฟสีฟ้าทางขวาเนาะวางเป็นบล็อกอะไรก็ได้แล้วก็รีเวอร์ค่ะเนี่ยแหละระบบช่วยเหลือมันจะมาตรงนี้ขวากระจกซ้ายแซนสโตนนี่ถ้าไมคราฟไม่อัปเดตให้เวลาผู้เล่นยอดตัวมันต่ำขนาดเดินแบบในสแลบได้นะก่อสร้างโครงแบบยากกว่านี้มากๆเลยเนาะมิวเชื่อว่าทุกคนต้องเคยอุ๊ย
มือลั่นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอุ้ยเปิดอุ้ยมือลั่นเพิ่มกดปุ่มอะไรอย่างเงี้ยต้องเคยกันแน่นอนเลยและเพื่อป้องกันสิ่งนั้นเนี่ยเราก็จะวางแท็บดอตรงนี้เพื่อเป็นการเซฟอีกชั้นหนึ่งเซฟ3ชั้นนอกจากจะมีระบบช่วยชีวิตแล้วยังต้องแบบป้องกันมือลั่นไงเพื่อไปกดปุ่มปุ๊บถ้าบ้านร่วงลงมาจะทำยังไงล่ะจิว่านี่เลยค่ะแท็บดอถ้าเราไม่เปิดแท็บดอก่อนก็จะเปิดแท็บดอเหล็กเพื่อปล่อยชาวบ้านมาฆ่าในนี้ไม่ได้จิว่ามันเต็มค่ะเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหมอกและควันชาวบ้านอาชีพบรรลักษ์ก็ต้องใช้หนังสือใช่ไหมเป็นบ้องงานของเขานั่นก็ต้องมีกระจาดแล้วก็หาจากอ้อยนั่นแหละเอ้ยจัดไปค่ะไม่ได้ต้องการเยอะเท่าไหร่ขอสัก 2-3 กองก็พอละอ้อยไถแค่ประมาณ1แถวกับอีกครึ่งหนึ่งได้มา4กองค่ะย้ายใหญ่ย้ายใหญ่เลยใหญ่แค่ไหนมันก็คงไม่ดีเท่าอัตโนมัตินะเดี๋ยวอัตโนมัติในอนาคตทุกอย่างอยู่ในอนาคตหมดแต่ชั้นหนังสือค่ะเป็นสิ่งที่ต้องวางท้ายสุดนะเพื่อให้ชาวบ้านมันแบบแยกได้ค่ะว่าชั้นหนังสืออันไหนเป็นของเขาอย่าเพิ่งวางเฮ้ยเดินระหว่างกลางได้ไม่ร่วงนั่นแหละยาวไปไหนเนี่ยสร้างไปสร้างมาก็รู้สึกว่ายาวไปนี่มันยิ่งกว่าการเล่นเกมแนวแบบโมบายนะคะเนี่ยการเก่งข้อมือเก่งข้อนิ้วแล้วก็เล็งให้แบบวางให้ตรงแบบให้เนียบเอ้ยนั่นไงจะได้ไม่ร่วงโอ้ยไมน์คราฟต์เนาะได้เวลาไหลแล้วสินะไหลไปกับสายน้ำโอเคเหนือแถบดอแล้วก็กองไฟค่ะก็เป็นป้ายเลยมันมีแบบคีย์ลัดที่จะทำให้เราแบบกดตกลงได้มะกด Enter ได้มะไม่ได้ค่ะอ๋อต้องกดเองอ่ะก็ได้รูปแบบการคัดแยกแบบนี้มิวไปคิดมาได้ยังไงคือมันเป็นระบบที่ง่ายอ่ะถ้าเราเล่นหมายคราฟมาเรื่อยๆอ่ะยังไงเราก็ทำได้แล้วก็เรารู้ค่ะด้วยจากประสบการณ์นั่นแหละครั้งแรกที่ทำระบบคัดแยกแบบเนี้ยคือตอนที่จะคัดแยกคีเปอร์เนาะใช่แล้วเอาไปฆ่าอะไรอย่างนี้ให้ได้เป็นฟาร์มหัววิเทอร์สเกลตันค่ะคีเปอร์สายฟ้านั่นแหละทีนี้มันก็เลยกลายเป็นพัฒนามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็กลายเป็นรูปแบบนี้ที่มีทั้งหมอแล้วก็มัจจุราชในตัวมันไม่ใช่วงจรที่ซับซ้อนอะไรมากค่ะเพียงแค่เล่น Minecraft หาข้อมูลจาก Minecraft Gamepedia อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะทำได้เองง่ายๆพอสายขี้เกียจได้มั้ยขี้เกียจวิ่งไปเอาพิกแอ็กซ์แล้วก็ขี้เกียจคุณน้ำแข็งที่เราบล็อกขี้เกียจ นี่ไงละลายแล้วค่ะก็นั่นแหละเฮ้ยค่อยๆละลายแล้วค่ะเราจะออกแบบให้เป็นงูเลื้อยค่ะที่แบบขดไปขดมาเนาะจากตรงนี้ชาวบ้านไหลจากมุมนี้ใช่ไหมไปสุดนูนค่ะเราก็จะให้เขาโค้งมาค่ะตรงนี้ปื๊ดกลับมายังบ่อชาวบ้านเหมือนเดิมใช่แล้วมาอุ้ยเฮ้ยลืมวางสตริงลาก่อนนายโดนชาร์จราคาของแน่นอนแต่ต้องจัดการก่อนค่ะเราทำพลาดเองลืมอ่ะเนี่ยมันต้องวางสตริงด้วยขั้นตอนสุดท้ายไม่อย่างนั้นจะเอาอะไรเป็นระบบตรวจจับเวลาที่ชาวบ้านลงมาในบ่อใช่ไหมโอ้โหว้าวเยอะมากๆเลยค่ะได้เวลาปลดปล่อยแล้วสินะไปอ่ะโอ๊ยโอ๊ยอันนี้ดินค่ะดินอ่ะนั่นแหละตัวไหนที่แบบไม่ลงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆลงเองโอ๊ยชาวบ้านเยอะไปแล้วนายดันกันเข้ามาแบบสุดๆเลยค่ะไหนลงเลยสิปิดประตูก่อนชาวบ้านเป็นระบบที่เราสามารถฟาร์มได้อย่างอินฟินิตี้อยู่แล้วดังนั้นการฆ่าการอะไรก็ทำได้สบายมากๆแต่จะมีข้อเสียถ้าเราฆ่าเองเราอาจจะโดนชาร์จราคาของเนาะอุ้ยเออนั่นแหละลงมาสิดื้อค่ะไอ้มีคนลงมาแล้วนี่แหละค่อยๆผลักค่อยๆดันกันไปบางตัวค่ะก็จะแบบดื้อไง
เขาเหยียบบนแบบสันแถบดอเขาก็เลยไม่ลงมาแต่ถ้าดันดันกันไปหรือว่าขยับขยับไปมาโดนน้ำพัดไปเดี๋ยวก็ร่วงลงเองนั่นแหละดันกันมาสิเออดันกันเข้ามาลงสิไม่ลงดื้อก็เข้าไปอยู่ระบบจัดเก็บตรงนั้นแล้วกันเนาะนายกรุณาลงลงไปซะเอ้ยนั่นเลยค่ะเต็มทุกบ่อมีชาวบ้านเกินมาประมาณเท่าไหร่เนี่ย10ตัวโอ้ชาวบ้านเดินดีมากค่ะเดินเข้าแบบที่เราวางไว้เลยอุ๊ยๆอย่าขึ้นอย่าขึ้นสิไม่ได้ให้นายเหยียบบล็อกขึ้นมานายลงไปคืนลงไปนายอย่าดื้อนะอย่าดื้อดื้อนี่ฆ่าทิ้งนะอันจริงโลดทิ้งหมดกันตรงนี้ก็ได้นะเนี่ยไหนๆก็แบบนั่นแหละใช่ไหมเป็นคนบาปแล้วจะบาปอีกสักนิดหนึ่งด้วยการฆ่าชาวบ้านก็ไม่เป็นไรหรอกราคาของมันคงไม่ชัดขึ้นไปมากกว่านี้แล้วแหละไม่เก็บไว้แล้วดื้อดื้อดื้อเหรอนายฮึเราไม่ใช่คนโหดร้ายแต่มันคือการแบบคัดเลือกตามธรรมชาติเออตัวไหนที่มันดื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องเอาไว้ค่ะแต่เป็นที่เรียบร้อยค่ะระบบการคัดแยกชาวบ้านปึ๊บไอ้เปลี่ยนอาชีพเรียบร้อยนี่อะไรค่ะขั้นตอนสุดท้ายวางชั้นหนังสือให้เขาได้เปลี่ยนอาชีพนายขายของราคาแพงไปลงนรกซะลาก่อนอุ๊ยแต่มันเป็นตัวที่ต้องการกดผิดไอ้ช่วยเหลือได้เห็นไหมคะนั่นแหละที่เราออกแบบมามันเวิร์กนั่นเองนี่ค่าทิ้งเป็นตัวที่เราต้องการหรือไม่ต้องการก็คัดเลือกได้ประตูเปิดอีกครั้งเพื่อรองรับชาวบ้านตัวใหม่ค่ะที่จะไหลมาด้วยทางน้ำเข้าบ่อเก็บนั่นแหละเพอร์เฟกต์โอ้ไม่น่าเชื่อมันดีอะไรขนาดนี้บอกเลยนะในเวิลด์แห่งนี้ตัวไหนดื้อตัวไหนราคาแพงตัวไหนแบบโกงราคาขายไม่เอาไว้ค่ะเจ้าพวกนั้นจะต้องตายด้วยกองไฟสีฟ้าที่อยู่กลางนี้อย่างแน่นอน มันโหดร้ายอันนี้คือโครงสร้างวงจรเสร็จเรียบร้อยละเหลือแค่น้ำเนาะพี่มิวโหดร้ายฆ่าชาวบ้านได้ยังไงคุณผู้ชมคะมันคือการคัดเลือกตามธรรมชาติค่ะตัวไหนที่มันแบบดื้อขายราคาแพงเราก็ไม่ควรเก็บไว้ใช่ไหมก็ควรที่จะเอาชาวบ้านค่ะที่แบบดีๆขายของราคาถูกเก็บไว้ไงมันก็เลยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในระบบวงจรนี้ขึ้นมาตอนนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นยาวมากๆเลยได้ทำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะอีพีนี้ค่ะก็เป็น Minecraft Ultra หลังจากที่เราไม่ได้เล่นมา1เดือนแต่ตอนนี้เราได้กลับมาเล่นต่อแล้วเนาะเพราะว่าเราทราบแล้วว่าเวอร์ของเราค่ะสามารถไปต่อในเวอร์ชั่นหน้าได้ทาง Minecraft ผู้พัฒนาเกมได้ออกมาบอกแล้วว่าไปต่อแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยกลับมาส่วน Minecraft Mod Pack ที่เล่นอยู่ในตอนนี้ Engineer Life ใช่ไหมคะหรือว่าชีวิตของวิศวกรเนี่ยมิวก็ยังเล่นอยู่ค่ะแต่อาจจะทำแบบสลับวันเว้นวันวันไหนอยากเล่น Minecraft เอาชูรอดก็จะมา Minecraft เอาชูรอดค่ะแต่ถ้าวันไหนแบบรู้สึกอยากจะเล่น Minecraft Mod Pack ก็จะไป Minecraft Mod Pack แล้วกันเนาะโอเคลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนนี้บ๊ายบายค่ะThank you.